ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนุนโดยเครื่องสำอางคริสติน่าคาลายาสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการความรู้คู่แฟชั่นกับผมโก้ธีรศักดิ์พันธุจริยาครับเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสีผมแฟชั่นทรงผมเทรนด์ผมเรามีมาฝากกันครับโดยเฉพาะปีใหม่อย่างนี้นะครับแหมใครๆก็อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะต้อนรับศักราชใหม่ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายแฟชั่นทรงผมทรงใหม่ต้อนรับปี2015นั้นวันนี้รับรองว่าเด็ดแน่นอนแต่ตอนนี้พักกันสักครู่ครับความรู้คู่แฟชั่นความรู้คู่แฟชั่นสนับสนุนโดยอินโทรเคลาอาหารผมฮิโนกิแชมพูต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่การเรียนรู้ในศักราชใหม่แล้วก็แฟชั่นที่มีเป็นประจำอยู่แล้วนะครับกับกูรูผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเส้นผมอาจารย์กัลยาภูมิรินหรือว่าอาจารย์แม่ครับสวัสดีครับอาจารย์แม่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในประเทศและทั่วโลกค่ะแล้วก็ต้องกล่าวว่าสวัสดีปีใหม่อาจารย์แม่ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมด้วยนะครับทั่วโลกเลยครับในวาระดีทีขึ้นปีใหม่ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกพระบารมีแด่องค์พระเจ้าอยู่หัวโปรดปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองปวงชนชาวไทยทั้งหมดนะคะทั้งแฟนในรายการก็ดีแล้วก็ต่างประเทศก็ดีขอให้มีความสุขความเจริญคิดการถึงได้ให้สมความปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองให้มีสุขภาพที่ดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ที่ใดให้ปลอดภัยในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อด้วยบารมีด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยค่ะสาธุครับอาจารย์แม่ครับค่ะพรุ่งนี้จะเป็นวันเด็กแห่งชาติคำขวัญของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2558ความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อนาคตมอบให้กับเด็กๆทุกคนนะคะหลายๆคนนะครับก็ติดตามรายการกันมายาวนานทั้งเป็นลูกค้าก็มีลูกศิษย์ลูกหาก็เยอะนะครับวันนี้จะนำความรู้อะไรมาแนะนำกันครับวันนี้นะคะเราก็จะพูดถึงคุณผู้ชายบ้างเขาก็ยังมีความวอรี่ในเรื่องเส้นผมเขาที่จะหลุดร่วงไปเหมือนกันจากประมาณ 20-30 ปีที่แล้วกับปัจจุบันผมร่วงมันต่างกันขนาดไหนครับสำหรับผู้ชายเปลี่ยนไปเยอะครับแล้วก็หลายๆคนครั้งแรกจะบอกว่าไม่สนใจเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติเป็นกรรมพันธุ์จะเป็นอย่างเงี้ยส่วนมากครับแต่พอถึงวันนี้แล้วเนี่ยเกิดทุกข์แล้วล่ะเพราะว่าบางคนตรงกลางก็เริ่มไปละบางคนข้างหน้าก็เริ่มไปแบบห่างๆก่อนบางคนก็เป็นแบบล่องลึกเข้าไปก็เป็นล่องลึกเข้าไปครับล่องลึกเข้าไปบางคนก็ทำใจว่าเป็นธรรมชาติที่เขาเป็นกันแต่ประเภทที่กำลังเส้นผมลดลงผอมลงดูห่างขึ้นก็มีความกุ้มใจพยายามหาโปรดักต์มาใช้กันอะไรกันอย่างเงี้ยก็ยังไม่ถูกคนก็ไปทำสัญญกรรมย้ายเซลล์ผมกันย้ายเท่าไหร่ก็ไม่มีวันเต็มสักทีอ๋อถ้าย้ายในลักษณะนั้นนะคะสุขภาพเราต้องดีด้วยพอย้ายแล้ว3เดือนเนี่ยถึงจะร่างผมถึงจะงอกไปติดกันเขาเรียกว่าปลูกถ่ายปลูกถ่ายเนี่ยสุขภาพเราต้องดีด้วยแล้วก็ต้องใช้โปรดักต์ที่ดีเหมือนกันครับใช้แชมพูดูแลรักษาเส้นผมกันก็เยอะก็เรียกว่าขอบรรเทาอาจารย์บอกว่าขอบรรเทาเบาบางขอให้อยู่ขนาดนี้ตลอดไป แล้วคือให้ดีขึ้นสักหน่อยนะคะแต่จะ 100% เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าคนเราล่วงไปถึงขนาดนั้นแล้วแล้วก็การรักษาชะล้างความสะอาดเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะฝากไว้อันนี้ก็เป็นของขวัญปีใหม่เล็กๆน้อยๆค่ะจากในรายการของความรู้คู่แฟชั่นน่ะนะคะครับวันนี้ก็
จะมีแบบผมสำหรับหนุ่มน้อยครับหนุ่มน้อยมาตัดผมกับอาจารย์หน่อยลงไปชมกันเลยนะคะเชิญชมเลยครับสวัสดีครับผมท็อปภูริวัฒน์วงศ์วุฒิอิสระนะครับผมก่อนหน้านี้ผมได้ไปเจอกับพี่โก้ธีรศักดิ์ครับผมก็เห็นพี่โก้เขาแบบอุ้ยสีผมสีสันสวยสุขภาพผมดีผมก็เลยแบบถามพี่โก้ว่าเอ้ยพี่โก้ไปทำที่ไหนมาหรอครับอะไรอย่างนี้พี่โก้ก็บอกว่ามาทำที่เกรดเก้าเนี่ยแหละฮะก็พอดีจังหวะที่แบบทรงผมผมมันยาวพอดีผมก็เลยแบบว่าอยากเปลี่ยนลุคให้ตัวเองให้มันแบบเข้ากับบุคลิกเข้ากับหน้าตาสวัสดีค่ะท็อปสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะได้ข่าวจากพี่โก้ว่าอยากตัดผมเหรอคะใช่ครับผมเอาแบบพี่โก้เลยป่ะโอ้ยไม่แรงขนาดนั้นครับอาจารย์ไม่เอาแรงขนาดนั้นใช่ก็แบบซอฟต์ๆกับพี่โก้หน่อยเอาให้เหมาะกับตัวเองใช่ครับผมนะคะปกตินี่ท็อปจะทำอะไรบ้างคะถ้ากับทรงผมนี้ก็ปกติถ้าเป็นสีจะปล่อยดำไปเลยปล่อยดำไปเลยแล้ววันนี้มีความรู้สึกว่าอยากให้มันมีอะไรเปลี่ยนบ้างคะอยากพอดีอยากลองเปลี่ยนลุคดูครับผมก็เลยแบบอยากให้อาจารย์ช่วยดูให้หน่อยแบบอย่างท็อปเนี่ยแบบว่าลุคไหนที่เหมาะกับท็อปแล้วก็สีผมที่แบบเข้ากับใบหน้าแล้วแบบสีหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ท็อปนี่แบบว่าหล่ออยู่แล้วนะคะแต่มีความรู้สึกว่าในความรู้สึกของพี่อยากจะให้เปิดหน้าเพราะอะไรรู้ว่าคิ้วดำสวยอ่ะเปิดหน้าให้ดูเด่นชัดขึ้นผมเหมือนเยอะนะแต่จริงๆไม่เยอะนะคะคือแบบว่ารูขุมขนในผมอ่ะผมดูเยอะอย่างเงี้ยผมฟูแต่แบบว่าดูช่วงผมเนี่ยเหมือนมันห่างเหมือนเป็นผดอะไรสักอย่างนึงเพราะว่าท็อปไม่ค่อยเป่าผมแห้งหรือเปล่าคะครับผมอาจจะมีส่วนครับสระผมแล้วก็ปล่อยแห้งเองอย่างเงี้ยเหรอไม่ได้นะคะเพราะว่าบ้านเรามันเป็นแบบร้อนชื้นแล้วอากาศเปลี่ยนเขาต้องเป่าผมให้แห้งสนิททุกครั้งนะคะบางทีอีกหน่อยมันจะเป็นปัญหาทำให้เราผมเนี่ยหลุดร่วงได้แต่เราจะไม่รู้ตัวเพราะความที่เราผมฟูเดี๋ยววันนี้พี่จะเปลี่ยนทรงผมทำสีผมให้ใหม่แล้วท็อปก็ต้องเปลี่ยนตัวเองด้วย คือจะต้องดูแลรักษาเส้นผมใช้แชมพูที่ถูกต้องกับเส้นผม2เป่าผมทุกครั้งหลังสระให้แห้งงั้นเดี๋ยววันนี้นะคะพี่จะจับดัดผมด้วยนิดนึงแล้วทำสีด้วยนะคะงั้นเราไปสระผมกันก่อนนะคะด้วยแชมพู Use Me First ก่อนค่ะท็อปก็สระผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ก็จะทำการตัดผมนะคะเป็นด้านนี้จะแนบนิดนึงก็ด้านหลังนี่จะมีความทวีนิดนึงเนื่องจากรูปศีรษะแบนก่อนอื่นเริ่มตัดกันเลยพอตัดด้านหลังก่อนนะคะเพื่อสร้างทรงผมนะคะให้ดูรูปศีรษะเนี่ยสวยขึ้นค่ะเพราะว่าเวลาที่ไปเซตเองจะเซตผมง่ายขึ้นค่ะเหมือนเวลาที่พี่ตัดเนี่ยก็จะดูว่าตรงไหนแบนแล้วก็ทำให้ดูทวีจะไม่ไล่บางมากเนื่องจากเส้นผมดูห่างก็เลยจะช่วยด้วยการตัดให้มันดูสั้นแต่ทึบนะคะด้านหลังของท็อปก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ก็จะปั้นให้แบบว่าดูรูปศีรษะทวีขึ้นเลยจากนั้นด้านข้างนะคะตามที่บอกสั้นแต่จะไม่บางมากเกินไปนะคะก็เป็นแนวสั้นนะคะแต่ค่อนข้างจะทึบนิดนึงก็จะดูแบบว่าดูผมบางค่ะก็จะทำให้ดูท็อปเนี่ยหน้าคมขึ้นนะคะในช่วงตรงนี้ที่แนบๆสำหรับด้านหน้านะคะก็จะทำเท็กเจอร์นิดนึงให้ดูผมพริ้วเพราะว่าตามที่ตกลงกันไว้คือท็อปอยากจะเปิดหน้าและพี่ก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นด้วยนะคะเพราะจะโชว์แบบว่าความคมของหน้าค่ะแล้วก็เซตได้หลายๆแบบนะคะวันนี้เราเปลี่ยนลุคกันเนี่ยก็เลยทำการดัดช่วงบนของท็อปนะคะด้วยมอสซาค่ะเพื่อเพิ่มวอลลุ่มให้กับทรงผมแล้วก็เส้นผมด้วยนะสำหรับหนุ่มๆ นะคะไม่ต้องกลัวเลยค่ะเดี๋ยวนี้เขาก็ดัดผมไปแล้วนะคะแล้วคุณก็จะไม่ต้องยุ่งยากกับการเซตผมใดๆผมท็อปก็ดัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะมันมีวอลลุ่มมันก็ไม่ได้หยิกอย่างที่คิดนะคะเดี๋ยวพี่หน่อยจะผสมสีก่อนเป็น Green Light Luxury นะคะกับ Oxidant Milk ค่ะสำหรับของท็อปนะคะเป็นชายหนุ่มที่ไม่เคยทำสีมาเลยหน่อยก็จะไม่ทำอะไรมากจนเกินไปนะคะก็ในโทนของช็อกโกแลตค่ะเพื่อให้ผมดูซอฟต์แล้วก็จะทำให้สีผิวของท็อปนะคะดูมีมิติขึ้นค่ะคือดูไบรท์แล้วก็ดูโครงหน้าคมชัดขึ้นค่ะทางท็อปพี่ไม่อยากบอกว่าขนาดเปียกๆอย่างเงี้ยก็เข้ารูปแล้วก็ตอนแรกที่อาจารย์ให้ดัดนะฮะก็ตอนแรกคิดว่าแบบเฮ้ยมันจะแบบร้อนไปหรือเปล่ามันจะหยิกไปไหมใช่ไหมแต่แบบใช่เขาทำออกมาแล้วแบบมันพอดีเลยฮะจริงๆแล้วคือการดัดเนี่ยไม่ได้แปลว่าหยิกครับดัดคือการทำผมให้มันโค้งรอไปตามแนวที่เราต้องการตอนแรกที่หนังศีรษะที่เป
เป็นตุ่มๆเล็กๆนิดนึงนะคะเขาก็ใส่เป็นฮิโนกิพลัสค่ะเข้าไปที่หนังศีรษะมันจะเย็นๆนิดนึงอะค่ะครับผมค่ะบำรุงหนังศีรษะแล้วก็รากผมให้แข็งแรงนะคะก็ทำแบบนี้ค่ะคืนๆค่ะตอนนี้จะจับทรงกันแล้วค่ะด้วยชายนัชชัลนิดเดียวใส่ตอนผมเปียกเดี๋ยวพี่จะเป่าตัวอย่างนิดเดียวแล้วให้ท็อปเป่าเองนะคะเปลี่ยนลุคไปเลยนะครับจากคนที่ไม่เคยทำสีผมเลยไม่เคยแบบว่าดัดผมเลยตอนแรกก็ตื่นเต้นดีนะครับกับการดัดผมครั้งแรกอะไรอย่างนี้แต่ก็ผลที่เห็นออกมาก็แบบว่าเกินคาดฮะเป็นอะไรที่แบบดีมากเลยครับแล้วก็สีผมนี่ก็แบบว่าไม่แบบว่าแรงจนเกินไปก็แบบทำให้แบบหน้าสว่างขึ้นดูแบบไบท์ไปเลยฮะก็แบบชอบมากเลยครับผมแล้วก็ลุคนี้เป็นอะไรที่แบบที่สุดแล้วฮะก็คงต้องเห็นผมในลุคนี้ไปอีกนานเลยฮะความรู้คู่แฟชั่นสนับสนุนโดยเส้นผมแข็งแรงด้วย The Morganic Argan Oil เส้นผมเงางามด้วย Crystal Linseed Oil เหมือนเงาะถอดรูปนะครับบางทีคุณผู้ชายเนี่ยเส้นผมบางภูเขาแค่แบบตัดนิดเล็มหน่อยเปลี่ยนทำให้เราดูดีขึ้นโดยเฉพาะน้องท็อปนี่จะเห็นได้ว่าเวลาที่ไถด้านข้างเนี่ยมันจะแบบทำให้ดูหน้าเรียวยาวขึ้นคือเล็มของน้องท็อปไปเนี่ยให้เป็นรูปมีเชฟครับแล้วก็ทำสีผมเนี่ยเป็นเฉดช็อกโกแลตเพื่อที่จะให้มองแล้วไม่เห็นหนังศีรษะบางทีคนผมดำเกินไปเขาบอกว่าดำแล้วหน้ามันจะดุยิ่งดำยิ่งเห็นนะยิ่งดำยิ่งเห็นนะไอ้ความบางของผมยิ่งดำยิ่งเห็นความเหงาของผมมีแบบผู้ชายไปแล้ววันนี้มีแบบสุภาพสตรีไหมครับของผู้หญิงนะคะเป็นทรงใหม่ซึ่งปกติเนี่ยคนนี้จะตัดผมสั้นตลอดครับเป็นลูกค้าที่ร้านเป็น10ปีแล้วคุณลองไปดูสิคะว่าผมรีเทิร์นกลับมาเนี่ยในปีนี้เป็นทรงอย่างไรนะคะครับไปชมฝีมืออาจารย์หนูเลยครับค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็นั่งอยู่กับน้องมิมี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมิมี่เนี่ยเป็นลูกค้าประจำที่เกรด9อยู่แล้วใช่ค่ะเอ๊ะมิมี่ทำที่นี่มาประมาณสักกี่ปีแล้วคะประมาณ10ปีได้ค่ะ10ปีแล้วเนาะตั้งแต่สยามตั้งแต่อยู่สยามตั้งแต่เรียนหนังสือแล้วนะคะมิมี่ก็จะชอบผมสั้นแล้วก็ดูเก๋มากๆเลยทุกครั้งนะคะเพราะว่าโดยรวมแล้วมิมี่เป็นคนที่ดูมีคาแรคเตอร์นะคะแล้วก็มีบุคลิกที่ดีด้วยนะคะวันนี้แหละหลายๆคนเขาก็คอยมองมากๆเลยอ่ะผู้หญิงตอนนี้มีกระแสอะไรที่สำหรับผมในยุค2015นี้วันนี้ล่ะค่ะมิมี่ต้องเป็นตัวแทนให้แล้วล่ะทรงผมนะตอนนี้คือก็สวยอยู่แล้วนี่เราตัดจะไปครั้งสุดท้ายนานแค่ไหนนะคะอันนี้ประมาณ2เดือนได้ประมาณ2เดือนนะคะแต่ทรงนี้ก็ยังสวยอยู่คือปกติมิมี่สระผมเสร็จก็จะเป่าแห้งก็เป็นทรงแล้วนะคะแต่วันนี้ล่ะค่ะจะอยู่ในลักษณะทรงเช่นนี้แหละแต่ความเปลี่ยนแปลงจะมีมากขึ้นนะคะฉะนั้นก่อนอื่นจะพามิมี่เนี่ยไปสระผมด้วยแชมพูล้างสารก่อนค่ะเราก็ได้ไปสระผมกันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยแชมพูล้างสาร Use Me First นะคะซึ่งจะชำระล้างสิ่งตกค้างที่เส้นผมของมิมี่เนี่ยให้ใสสะอาดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะดัดกันเนี่ยจะได้ลอนที่สวยเลยล่ะค่ะนะคะพี่จะลงมือตัดแล้วนะคะตอนนี้นะคะมีคนหลายๆคนมากๆเลยนะคะเตรียมจับจ้องแล้วว่าเทรนด์ใหม่ของปี2015เนี่ยเป็นอย่างไรกันวันนี้ล่ะค่ะเราจะมีสิ่งนั้นมาฝากกันนะคะด้านหลังเนี่ยเราจะทำเป็นอันเดอร์คัทซึ่งมิมี่เคยอันเดอร์คัทอยู่แล้วถูกไหมคะวันนี้ล่ะค่ะเราจะเป็นผมดัดกันเป็นแอร์เวฟก็เป็นลุคสำหรับสาว2015ที่จะทำไปแล้วเนี่ยไปดูแลได้ด้วยตัวเองง่ายๆนะคะไม่เป็นภาระแล้วก็ดูโดดเด่นในลุคที่เราทำผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ได้ตัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มดัดผมกันเลยนะคะเป็นแอร์เวฟหลังจากที่เราม้วนดัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งสำคัญคือการเลือกใช้โลชั่นนะคะที่เหมาะกับสภาพเส้นผมสำหรับผมของมิมี่เนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะคะเราจึงเลือกใช้เป็นมอสซ่านะคะสูตรอ่อนโยนค่ะทำให้ผมที่ดัดออกมาเนี่ยมีลอนที่สลวยแล้วก็นุ่มนวลค่ะหลังจากที่เราดัดผมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่จะแนะนำวิธีการไปดูแลเองที่บ้านใช้เป็นผ้าขนหนูขยำไม่ขยี้ใส่อาหารผมเหมือนเดิมอย่างที่มิมี่เคยใส่นะคะอย่าลืมหวีตามให้อาหารผมเนี่ยซึมเข้าสู่เส้นผมใส่ชายจับรอนก่อนนะคะ
รอนก็จะอยู่ตัวแบบนุ่มๆแต่ยังไม่จบอยู่ตรงนี้ค่ะยังขาดสีอยู่นะคะเราจะต่อผมกันเพื่อให้ทรงผมเนี้ยดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูเก๋ขึ้นสวยมากเลยค่ะง่ายไหมง่ายแล้วก็สามารถเซตเองที่บ้านได้ผมนุ่มไม่เสียด้วยค่ะค่ะคือเราดูเก๋ขึ้นเลยก็เป็นอีกลุคนึงแต่อันนี้เราก็ดูเหมือนเราเป็นสาวที่แบบเฉียวมากขึ้นนะคะแต่เดี๋ยวต้องมีความเฉียวเพิ่มอย่างที่บอกไว้เดี๋ยวเราจะต่อผมด้านนี้กันผมต่อเนี่ยมันต้องมีวิธีรักษายังไงคะไม่ต้องดูแลอะไรมากเลยเพราะว่าผมที่เราต่อเนี่ยเป็นผมที่ดัดมาสำเร็จรูปแล้วก็เราสามารถที่จะเลือกให้เข้ากับสภาพผมเราในกรณีที่เราดัดใช่ไหมคะก็เลือกแนวของผมดัดมันก็จะดูแลง่ายๆคือสระผมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แปรงปกติเลยนะคะแล้วก็เวลาแห้งเนี่ยก็จะแห้งกลืนกับผมเราไปเลยที่เลือกให้เป็นสีไวท์บอนเนี่ยเพื่อที่ว่าจะให้ตัดกับผมธรรมชาติของมิมี่จะให้ทรงเนี้ยดูโดดเด่นขึ้นแล้วก็มีความเป็นแฟชั่นมากขึ้นแต่ถ้าคนไหนที่ต้องการดูเป็นธรรมชาติเราก็จะมีโทนของธรรมชาติแต่ถ้าหลังจากนี้แล้วเนี่ยมิมี่มีความรู้สึกโอ้สนุกแล้วกับการที่จะแบบว่าต่อผมเสริมสีเปลี่ยนสีอื่นได้อีกเพราะสีแฟชั่นมันมีหมดนะคะทั้งเบบี้บลูเบบี้พิงค์เป็นสีโทนของนีออนอะไรก็มีเพราะฉะนั้นจึงมีสีเกือบ50เฉดสีให้เลือกเลยค่ะไม่น่าค่ะเห็นคนเขาบอกว่าที่นี่มีฟาร์มผมมีเลือกเยอะแยะเลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วรูปไล่อาหารผิวผมทุกวันนะคะจัดทรงเลยไม่เหมือนต่อเลยอะค่ะอาจารย์มันสวยดูดีแล้วก็นุ่มเหมือนผมเราเองเลยเบาเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วสีผมล่ะสวยถูกใจมากเพราะว่าเหมือนว่าหนูคิดแรงแล้วอาจารย์ได้ยินมั้งคะเนี่ยเป็นสีที่อยากได้เลยใช่ไหมเป็นสีที่อยากได้มากสีค่ะมันผมจริงเราเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่มีอึดอัดเลยไม่รู้สึกอึดอัดใดๆเลยสีเกมมากทีเดียวทำให้ผมทรงนี้ดูมีอะไรมากขึ้นกว่าเดิมนะคะค่ะวันนี้นะคะมิมี่ก็ได้เปลี่ยนลุคใหม่ที่อาจารย์หนูจัดการให้นะคะทุกครั้งที่เข้ามาทำที่นี่นะคะไม่เคยผิดหวังเลยมิมี่เป็นลูกค้าของที่เนี่ย10กว่าปีแล้วอะค่ะกลับไปบ้านทีไรอะคนที่บ้านจำไม่ได้เพราะสวยขึ้นทรงผมอะค่ะก็คืออินเทนไปเรื่อยๆเป็นคนที่ชอบผมสั้นอยู่แล้วนะคะแต่ทีเนี้ยว่าอาจารย์หนูสามารถเปลี่ยนผมสั้นธรรมดาเนี่ยค่ะเป็นลุคเหมือนมีมิติใหม่จะมีการต่อผมให้มีสีสันขึ้นมาต้อนรับปีใหม่2015เนี้ยค่ะโอ้โหทันสมัยเปรี้ยวมากเลยครับดูลุคเป็นแบบเหมือน all day ย้ายไปแบบประมาณปี60ค่ะนะครับโอ้โหสวยงามมากเลยครับนางแบบสวยแล้วก็ดูเฉียวไปเลยนะใช่แล้วถ้าปากแดงจากผมไม่ดัดเนี่ยพอดัดผมก็เปลี่ยนไปเลยครับแต่การดัดก็มีหลายดัดเหมือนกันนะครับบางคนดัดออกมาก็บอกว่าแก่ดัดออกมาแล้วไม่ถูกใจดัดบางทีแล้วก็บอกไม่ติดอีกต้องบอกว่าใครชมรายการเราเนี่ยเรื่องดัดเป็นเรื่องแบบง่ายมากนะครับเรื่องการยืดก็ง่ายมากแต่เราต้องเลือกให้ถูกเท่านั้นเองว่าจะไปทำที่ไหนก็จะเห็นรอนดัดเลยเป็นรอนที่สวยไม่ฟุ้งฟูแล้วไม่ฝอยนะคะครับก็นางแบบก็สวยงามดีเริ่มต้นปีใหม่อย่างนี้นะครับหลายๆคนที่เป็นคุณผู้ชมที่ชมอยู่อยากจะมาเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าช่างผมเองก็อยากจะมาอัปเดตหรือมาอบรมโทรมาปรึกษาได้ที่ไหนบ้างครับที่โรงเรียนพหลโยธิน 30/1 นะคะที่เกรด9 02-513-9749-52 ค่ะครับแต่ที่บริษัทล่ะครับบริษัท02-939-6117-8และ02-939-6463-5ค่ะครับสมเป็นแลนด์มาร์คแห่งความงามครับโรงเรียนเสริมสวยเกรด9ครับโรงเรียนด้านในนะคะจะดูแลโดยอาจารย์หน่อยแล้วก็ทีมอาจารย์แล้วก็ทีมงานมืออาชีพส่วนบริษัทนะครับอาจารย์แม่คอยดูแลพร้อมกับเทคนิชเชียนส่วนตึกด้านหน้านะครับของอาจารย์หนูโดยตรงเลยสำหรับใครก็แล้วแต่อยากจะมาพบกับอาจารย์หนูหรืออาจารย์หน่อยให้มีการจองล่วงหน้าก่อนนะครับอย่ามาแล้วจะมาตัดเลยจะไม่มีคิวเลยนะครับเอาว่าจดเบอร์ด้านหน้าไว้นะครับตึกหน้า02-513-7711 02-513-7719และ025 513-1719
เบอร์อะไรก็แล้วแต่ที่ขึ้นหน้าจอสามารถติดต่อได้ทุกเรื่องราวนะครับส่วนใครอยากดูรายการย้อนหลังสามารถไปเซิร์ชได้ที่ www.gateglow.com ส่วน Facebook ของเราตอนนี้เรียกได้ว่าตอบรับเป็นอย่างดีมากถามปุ๊บตอบปั๊บแก้ปัญหาทันทีที่หน้าจอโซเชียลของคุณนะครับเซิร์ชไปเลยครับที่ Facebook ของเราโรงเรียนเสริมสวยเกตเกล้าเป็นภาษาไทยนะครับเราจะได้กดคลิกไลค์เป็นเพื่อนกันแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพบกับผมโก้ธีรศักดิ์และจันทร์กัลยาได้ใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ